ดีครับเด็กๆชั้นม.6 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มนะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วครูอุ้มนำความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆทุกคนด้วยวันนี้เราจะเรียนประเด็นนี้กันนั่นก็คือการเสริมความรู้ทางภาษาไทยวิชาภาษาไทยเนี่ยมันมีหลายแง่หลายมุมบางอย่างเราต้องเสริมเข้าไปเรื่องที่ครูอุ้มจะเสริมก็คือการสรรคำลูกการสรรคำเนี่ยถ้าหนูรู้หนูจะทำข้อสอบได้หนูจะเอาไปประยุกต์ใช้ในวิชาวรรณคดีได้เนาะเราจะเรียนทั้งหมด4ประเด็น1การเล่นคำ2การซ้ำคำ3คำเรียนเสียงธรรมชาติและ4คำไวยพจน์อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะการสั่นคำในวันนี้ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าการสั่นคำคืออะไรสั่นคืออะไรลูกสั่นก็คือคัดสรรถูกไหมสั่นก็คือคัดสรรหรือเลือกสรรการคัดก็คือการเลือกสรรมาทำไมเราต้องเลือกสรรคำมาเพราะว่าการแต่งคำประพันธ์เราจะต้องใช้คำที่มันไพเราะถูกต้องความหมายสื่อออกไปแล้วมันสะเทือนอารมณ์นี่แหละคือที่มาของการสรรคำคือการเลือกคำมาใช้ลูกอันนี้เนาะประเด็นนี้ไม่น่ายากการสรรคำคืออะไรก็คือการเลือกคำมาใช้ให้ไพเราะนั่นเองคราวนี้มาเข้าสู่4ประเด็นที่วางไว้ตั้งแต่ต้นประเด็นแรกการเล่นคำการเล่นคำคืออะไรลูกจำไว้เลยนะเด็กๆนะการเล่นคำก็คือการนำคำเดิมมาวางไว้ในบทประพันธ์และแต่ละคำนั้นต้องมีความหมายแตกต่างกันออกไปอีกรอบหนึ่งการเล่นคำคือการนำคำเดิมมาวางไว้ในบทประพันธ์และแต่ละคำนั้นต้องมีความหมายแตกต่างออกไปเอ้าอ่านอันนี้ลูกนางนวลจับนางนวลนอนเหมือนพี่แนบนวลสมรจินตลาหนูเจอคำว่าอะไรที่เขาเล่นคำเจอคำว่านวลเห็นปะและนวลแต่ละคำนั้นมีความหมายแตกต่างออกไปนวลแรกนวลแรกนางนวลนางนวลจับนางนวลนอนเนาะก็คือเป็นชื่อนกแต่ว่ามันจะจับกันนอนได้เนี่ยมันต้องมีตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวถูกไหมมันจะผสมพันธุ์มันจะนอนกันเนี่ยมันต้องมีตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวเนาะดังนั้นอันนี้ความหมายแตกต่างกันนางนวลจับนางนวลนอนเหมือนพี่แนบนวลสมรจินตลานวลอันนี้แปลว่าผู้หญิงหรือหญิงอันเป็นที่รักเห็นปะการนำคำเดิมมาวางไว้และความหมายแตกต่างกันเราเรียกว่าการเล่นคำเอ้ายกตัวอย่างอีกสักบทหนึ่งจากพลาดจับจากจำนันจาเหมือนจากนางสการวาตีหนูเจอคำว่าอะไรลูกหนูเจอคำว่าจาก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 แรกคืออะไรจากพลาดคือชื่อนกชื่อนกจากพลาดจับจากจากคืออะไรต้นจากนกจากภาคจับต้นจากเหมือนพี่ๆจากนางสการวาตีจากตัวนี้หมายถึงการลาจากหนูเริ่มเห็นภาพหรือยังเริ่มเห็นภาพหรือยังเริ่มเห็นภาพแล้วนะดังนั้นสรุปก็คือการเล่นคำคือการนำคำเดิมมาวางไว้ตำแหน่งต่างๆลูกและแต่ละคำนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปเราจะเรียกว่าการเล่นคำโอเคผ่านไหมอธิบายไม่หมดแต่น่าจะเข้าใจแล้วเนาะเตรียมมาเยอะนะแต่อธิบายไม่หมดน่าจะพอเห็นภาพแล้วโอเคนะโอเคป่ะโอเคผ่านไปการเล่นคำต่อไปอีกประเด็นหนึ่งคือการซ้ำคำการซ้ำคำก็จะคล้ายๆกับการเล่นคำคือการนำคำเดิมมาวางไว้ตำแหน่งต่างๆของบทประพันธ์แต่ความแตกต่างก็คือการซ้ำคำเนี่ยความหมายของคำที่นำมาวางไว้เนี่ยจะมีความหมายเหมือนเดิมการเล่นคำความหมายต้องแตกต่างออกไปนะแต่การซ้ำคำความหมายต้องเหมือนเดิมอ่านลูกสุดสายในยานาที่แม่จะตามไปเลงแลสุดโสดแล้วที่แม่จะซับทราบฟังสำเนียงสุดสุรเสียงที่แม่จะร่ำเรียบพิไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบเด่นสุดสิ้นสุดสุดปัญญาสุดหาสุดค้นสุดคิดหนูเจอคำว่าอะไรหนูเจอคำว่าสุดเห็นไหมคำว่าสุดที่นำมาวางไว้ตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันมีความหมายเหมือนเดิมคือมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าที่สุดสุดในนี้คือมันหมายความว่าที่สุดมันหมายความว่าที่สุดนะสุดสายในยานาคือสุดสายตามันตามันมองได้ที่สุดเท่านั้นแล้วเห็นไหมสุดโสดคือสุดหูที่สุดของหูที่จะฟังได้แล้วสุดสุรเสียงคือสุดเสียงที่สุดของเสียงที่จะตะโกนได้แล้วเห็นปะไม่ว่าคำว่าสุดจะวางตำแหน่งใดมันมีความหมายเท่าเดิมเราเรียกว่าการซ้ำคำจ้าเราเรียกว่าการซ้ำคำเห็นภาพหรือยังเห็นภาพแล้วน่าจะเข้าใจเนาะโอเคประเด็นนี้
ผ่านไปการเล่นคำซ้ำคำนะผ่านไปแล้วต่อไปการซ้ำคำอีกประเด็นนึงเตรียมมา2ใช่ไหมเตรียมมา2จะอธิบายอันเดียวได้ยังไงถูกไหมอ้าวดูอันนี้อีกสักอันนึงก็ได้นะเสียงสวนลารี่นี้เสียงแก้วพี่หรือเสียงใครเสียงสวนเสียงซ้ำไวสุดสายใจพี่ตามมาหนูเจอคำว่าอะไรมันซ้ำกันเสียงเห็นปะและคำว่าเสียงแต่ละคำเนี้ยมันหมายถึงเสียงอะไรมันหมายถึงซาวถูกปะมันหมายถึงซาวแหมภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วนะแหมโชว์สกิลภาษาอังกฤษนะเสียงแต่ละคำมันหมายถึงซาวก็คือเสียงที่ตะโกนออกมาจากลำคอไม่มีความหมายแตกต่างกันออกไปเลยกวีต้องการซ้ำคำซ้ำความหมายถูกไหมดังนั้นลักษณะเช่นนี้เรียกว่าการซ้ำคำไม่ยากประเด็นนี้ผ่านไปต่อไปประเด็นอะไรคำเรียนเสียงธรรมชาติเคยเรียนไปหรือยังคำเรียนเสียงธรรมชาติคำเรียนเสียงธรรมชาติเราเรียกว่าสัทธะอะไรนะสัทธะพจน์เราเรียกว่าสัทธพจน์ลูกคือการเรียนเสียงธรรมชาติหนูดูว่าเขาเรียนเสียงธรรมชาติยังไงทั้งจักรจั่นพันลองเลในเรไรร้องอยู่ริ่งริ่งระเรื่อโรยเนี่ยคำว่าริ่งริ่งดะดุ่มเดินเมินมุ่งละเมาะไม้มอบหมอบแต่ย่างเหยียบเกลียบกรอบก็เหลียวหลังขีดไปก่อนเนาะพระโสดฟังให้วาดแววพระโสดฟังให้หวาดแววว่าสำเนียงเสียงพระลูกแก้วจะบ่นอยู่งึมๆเห็นมั้ยคําว่าริ่งๆเกลียบกรอบงึมๆมันเป็นคําเรียนเสียงธรรมชาติถ้ายังไม่เข้าใจลูกชึกชักชึกชักปูนปูนเป็นเสียงของอะไรเป็นเสียงของรถไฟฟ้าร้องคลื่นคลื่นคลื่นซัดครึ่มครึ่มก็ได้เนาะขึ้นสักครึ่มครึ่มก็ได้เนาะตีกองปล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 งถึงอันนี้คือคำเรียนเสียงธรรมชาติพอมันมาอยู่ในบทประพันธ์มันอาจจะยากนิดนึงแต่มันทำให้เราเข้าใจคำประพันธ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็มองเห็นคำประพันธ์เป็นสิ่งที่ไพเราะมากยิ่งขึ้นโอเคไม่น่าจะยากเนาะยากไหมไม่ยากเนาะไม่ยากอ้าวผ่านไปต่อไปลูกประเด็นถัดไปการใช้คำไวยพจน์ประเด็นสุดท้ายแล้วการใช้คำไวยพจน์ก็คือการใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันถูอุ้มยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำคำว่าน้ำหนึ่งคำมีคำที่มีความหมายเหมือนกับคำว่าน้ำเยอะมากเช่นคำว่าชนเช่นคำว่านาทีเช่นคำว่าสมุทรชนละทานชนละทอนคำเหล่านี้เนี่ยมีความหมายว่าน้ำหมดเลยเห็นไหมดังนั้นเด็กๆต้องช่วยครูอุ้มดูว่าในบทประพันธ์บทนี้เนี่ยมีการใช้คำไวยพจน์กี่คำคำว่าอะไรบ้างเอาอ่านพร้อมกันแม้เสียดาหาก็เสียวงอัปยศถึงองค์อสัญญาเจ้ากับพี่ก็จะมีแต่นินทาแก้วตาจงดำริตรีตรองถึงไปก็ไม่อยู่นานเยาวมานอย่าโศกเศร้าหมองพระจุมพิษชิดเชยปรางทองก่อนประคองนฤมลขึ้นบนเผาอีกรอบหนึ่งเนาะอีกรอบหนึ่งแม้เสียดาหาก็เสียวงอัปยศถึงองค์อสัญญาเจ้ากับพี่ก็จะมีแต่นินทาแก้วตาจงดำริตรีตรองถึงไปก็ไม่อยู่นานเยาวมานอย่าโศกเศร้าหมองพระจุมพิษชิดเชยปรางทองก่อนประคองนฤมลขึ้นบนเผาอู้ยนะโรแมนติกนะโรแมนติกยังไงเรามาดูนะเรามาดูคำไวยพจน์ก่อนนะเดี๋ยวจะพาแปลแล้วมาดูคำไวยพจน์มีคำไวยพจน์ว่าอะไรบ้างหนูดูคำว่าดำริตรีตรองดำริตรีตรองทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรเลยแปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรที่ต้องใช้ขมับแปลว่าการอะไรการอะไรลูกการอะไรลูกดำริตรีตรองคือการคิดดำริก็แปลว่าคิดตรีก็แปลว่าคิดตรองก็แปลว่าคิดอันนี้เรียกว่าคำไวยพจน์ก็คือการใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันมันคือคำไวยพจน์เห็นไหมและหนูยังเจอคำไวยพจน์ตำแหน่งใดอีกถึงไปก็ไม่อยู่นานเยาวมานอย่าโศกเศร้าหมองพระจุมพิษชิดเชยปรางทองก่อนประคองนฤมลขึ้นบนเผาคำว่าเยาวมานกับนฤมลหมายถึงอะไรหมายถึงผู้หญิงเห็นไหมนี่คือการใช้คำไวยพจน์ลึกคือการใช้คำไวยพจน์ที่มีความหมายเหมือนกันมาวางตำแหน่งต่างๆบทประพันธ์นี้ใครเป็นผู้พูดอีเหนาเป็นผู้พูดอีเหนาจะมาลาเมียอีเหมาก็บอกว่าถึงไปก็ไม่อยู่นานเยาวมานอย่าโศกเศร้าหมองน้องอย่าเสียใจไปเลยพระจุมพิษชิดเชยปรางทองก็คือจูบลงไปที่แก้มหนึ่งทีก่อนประคองนะด้วยมนขึ้นบนเผาแล้วก็โอบนางขึ้นมาวางบนตักโรแมนติกไหมเอาโรแมนติกมากๆนะเอาจบไปแล้วการใช้คำไวยพจน์และการสำคำในประเด็นต่างๆครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับการสำคำเป็นอย่างดีใครที่ยังไม่เข้าใจก็ดูวิดีโอย้อนหลังได้เลยตอนนี้ได้เวลาตีเหล็กแล้วได้เวลาตีเหล็กแล้วเพราะว่าอะไร
ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนเราอุ่นเครื่องให้ร้อนแล้วเราก็ต้องไปตีเหล็กกันก็คือไปทำแบบทดสอบโอเคอยากไปตีเหล็กกับครูอุ้มหรือยังอยากแล้วเนาะลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย